เวลาเราไปรับประทานอาหารกับครอบครัวและญาติพี่น้องนะคะมีอาหารอยู่อย่างหนึ่งไม่เคยตกมาถึงมือเราเลยเพราะว่าเขามักจะให้เด็กๆได้รับประทานก่อนป้าป้ามาอยากจะบอกเหลือเกินว่าผู้ใหญ่ก็ชอบเหมือนกันนะคะคราวนี้ล่ะป้าป้อมจะทำกินเองแบบไม่แบ่งใครเลยวันนี้ครัวชั้นสูงจะมาสอนทำทอดมันกุ้งค่ะการอยู่ที่สูงไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะยิ่งอยู่คอนโดสูงๆก็ยิ่งห่างไกลจากอาหารวันนี้ป้าป้อมจะมาทำให้เห็นว่าครัวเล็กๆในคอนโดก็ทำอาหารดีๆได้ใช้งบไม่สูงและทำให้ชีวิตบนที่สูงสูงขึ้นได้อีกขึ้นไปค่ะขึ้นไปครัวชั้นสูงกันทอดมันกุ้งก็ต้องมีกุ้งใช่ไหมคะวันนี้ป้าป้อมเลือกใช้กุ้งทะเลหรือจะเป็นกุ้งแชบ๊วยกุ้งชีแฮได้ทั้งนั้นแต่ขอเป็นกุ้งธรรมชาตินะคะเพราะกุ้งธรรมชาติเนี่ยเขาได้ว่ายน้ำในผืนน้ำที่กว้างๆเขาก็จะมีกล้ามเนื้อกุ้งก็จะตึงค่ะวันนี้ป้าป้อมได้กุ้งทะเลหรือกุ้งขาวมาอย่างอื่นเลยเราต้องปอกทำความสะอาดเขาซะก่อนนะคะสำหรับวันนี้นะคะป้าป้อมจะไม่เอาส่วนที่เป็นมันเก็บไว้เลยอะค่ะเพราะมันเนี่ยจะเป็นตัวที่ทำให้ทอดมันกุ้งของเราเนี่ยไม่เหนียวเท่าที่ควรค่ะป้าป้อมเอาเส้นดำออกเนี่ยบางครั้งอาจจะเห็นมีเส้นเขียวๆด้วยนั่นก็คือส่วนของมันส่วนนี้นะคะถ้าสุกแล้วมันจะกลายเป็นสีแดงแต่อย่างไรก็ตามเราเอาออกทิ้งให้หมดนะคะเราปอกกุ้งเรียบร้อยแล้วนะคะเราควรจะล้างก่อนสำหรับกุ้งนะคะป้าป้อมจะล้างกับเบกกิ้งโซดาค่ะใส่เบกกิ้งโซดาเนี่ยนะคะมันจะทำให้กุ้งแอบมีความเด้งนิดหน่อยป้าป้อมเนี่ยใช้วิธีขยำเบกกิ้งโซดาก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปล้างน้ำออกอีกทีค่ะสำหรับกุ้งที่จะใช้ทำทอดมันกุ้งนะคะเราอยากให้มันแห้งสนิทวันนี้ป้าป้อมมีผ้าเช็ดมือสะอาดสะอาดอยู่พื้นหนึ่งผ้าเช็ดมือหรือผ้าเช็ดจานเนี่ยนะคะเขามีคุณสมบัติในการซับน้ำอยู่แล้วค่ะดังนั้นเราจะเอามาซับน้ำจากตัวกุ้งกันวิธีของป้าป้อมซับเป็นชั้นๆไปเลยค่ะให้แน่ใจว่าแห้งนะคะป้าป้อมจะจับม้วนและพักไว้แบบนี้ค่ะส่วนเครื่องปรุงอื่นๆนะคะไม่มากเลยค่ะเราปรุงรสด้วยแค่เกลือพริกไทยและน้ำตาลทรายเพิ่มกลิ่นรสด้วยน้ำมันงาเหล้าจีนแล้วก็เพิ่มความเด้งด้วยแป้งข้าวโพดในเมื่อกุ้งเนี่ยไม่มีไขมันบางครั้งอะไรที่ไม่มีไขมันเนี่ยจะรับประทานไม่ค่อยอร่อยปากนะคะดังนั้นเราจะใส่มันหมูแข็งลงไปเมื่อกี้นี้ป้าป้อมได้เนื้อกุ้งประมาณ2ขีดหรือ200กรัมดังนั้นมันหมูแข็งป้าป้อมจะใช้น้ำหนักประมาณเศษ1ส่วน4ของเนื้อกุ้งค่ะนั่นก็คือใช้มันหมูแข็ง50กรัมส่วนมันหมูแข็งนะคะป้าป้อมไม่อยากใช้คำว่าสับหยาบเพราะว่าถ้าใช้คำว่าสับหยาบเนี่ยมันหมูจะเละและน้ำมันแตกออกมามากเกินไปดังนั้นป้าป้อมจะใช้คำว่าหั่นเป็นเต๋าเล็กๆก็ไม่ต้องสวยนักนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราเอาไปนวดเขาก็จะกลมกลืนไปกับกุ้งค่ะหั่นมันหมูเสร็จแล้วนะคะป้าป้อมเชื่อว่ากุ้งของเราแห้งสนิทดีแล้วเรามาจัดการกับกุ้งเลยค่ะมาดูสินี่เห็นไหมคะแห้งสนิทเลยค่ะการจัดการกับกุ้งนะคะป
ป้าป้อมจะไม่ใช้เครื่องบดหรือไม่ใช้ความคมของมีดสับเพราะว่าถ้าทำแบบนั้นแล้วเนี่ยใยของกุ้งเขาจะขาดทอดมันกุ้งของเราก็จะไม่เหนียวนะคะวิธีของป้าป้อมนะคะก่อนอื่นเลยสั่งสมความแค้นไว้ก่อนเราโกรธใครเราต้องเป็นคนดีอย่าไปทำร้ายเขาค่ะนี่เลยมาลงกับกุ้งป้าป้อมจะใช้อีโต้ที่มีน้ำหนักหน่อยแล้วตบค่ะเห็นไหมคะแค่นี้กุ้งของเราก็แหลกแล้วทำไปจนหมดค่ะใจแล้วค่ะแค้นทั้งหมดที่เก็บมาเอาไปลงกับกุ้งเรียบร้อยแล้วอารมณ์ดีทอดมันกุ้งของเราก็จะอร่อยค่ะเรามาเริ่มต้นปรุงรสกันเลยนะคะเมื่อกี้ป้าป้อมหั่นมันหมูแข็งเตรียมไว้แล้ว50กรัมตามด้วยเกลือเศษ1ส่วน8ช้อนชาค่ะจากนั้นน้ำตาลทรายเศษ1ส่วน4ช้อนชาค่ะพริกไทยป่นอีกเศษ1ส่วน8ค่ะป้าป้อมใส่แป้งข้าวโพดลงไปด้วยประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะเหล้าจีน1ช้อนชาค่ะน้ำมันงาอีก1ช้อนชาป้าป้อมเทน้ำมันใส่กระทะที่ประมาณครึ่งนึงค่ะเราไม่ได้ต้องการท่วมมากแต่ต้องการเพียงแค่ใส่ทอดมันกุ้งไปแล้วเขาลอยขึ้นมานิดหน่อยป้าป้อมทิ้งไว้บนไฟกลางนะคะไม่อยากให้น้ำมันไหม้แล้วถามว่าทำไมต้องนวดคลุกกันเฉยๆไม่ได้เหรอการนวดทำให้โปรตีนในกุ้งและโปรตีนในความเป็นแป้งเนี่ยเขาเกิดการแน่นตัวขึ้นหรือที่บางคนเรียกว่าเกิดกลูเตนคือความตึงความหนืดเรามาออกแรงกันเลยค่ะเราฟาดส่วนผสมเพื่อให้เนื้อสัตว์เนี่ยกระแทกกับภาชนะการที่เนื้อสัตว์กระแทกกับภาชนะเนี่ยมันจะทำให้ทอดมันกุ้งของเราเหนียวและตึงขึ้นค่ะเสร็จแล้วมาดูกันว่าเนื้อสัมผัสเป็นยังไงเขาจะค่อนข้างจับกันเป็นก้อนนะคะไม่แตกเละอย่างนี้ค่ะตักขึ้นมาทีเดียวได้ทั้งก้อนแบบนี้ค่ะอย่างสุดท้ายที่เราจะคลุกก็คือขนมปังป่นอันนี้นะคะเป็นขนมปังป่นแบบหยาบที่เราซื้อมาการซื้อเนี่ยป้าป้อมต้องการความมั่นใจว่าเขาไม่ได้ผสมเครื่องเทศหรือใดๆดังนั้นแบบหยาบจะเป็นแบบที่ไม่มีการผสมแล้วเกล็ดเป็นสีขาวล้วนแบบนี้นะคะแต่ถ้าบางอันเห็นว่าเป็นผงละเอียดและมีสีอมน้ำตาลอันนั้นต้องระวังนิดนึงค่ะเขาผสมเครื่องเทศมามันอาจจะไม่ใช่กลิ่นที่เราชอบที่จะให้มาอยู่ในทอดมันกุ้งของเรานะคะเมื่อกี้นี้ป้าป้อมตั้งกระทะน้ำมันรอไว้แล้วใช่ไหมคะตอนนี้ก่อนเราจะใช้เราเช็คดูก่อนว่าน้ำมันที่เราตั้งไว้เนี่ยร้อนแค่ไหนป้าป้อมเอาเศษขนมปังเนี่ยค่ะหย่อนลงไปเห็นไหมคะแค่นี้น้ำมันร้อนแล้วป้าป้อมต้องการน้ำมันที่ร้อนปานกลางแต่แก่นิดนึงค่ะแต่ไม่ใช่แรงที่สุดนะคะเพราะถ้าแรงที่สุดน่ะไม่แน่นอนการปั้นทอดมันกุ้งนะคะอย่าให้หนาเกินไปเพราะว่าขนมปังป่นเนี่ยจะเกรียมง่ายเป็นสีน้ำตาลง่ายดังนั้นเราอย่าปั้นให้หนาค่ะเพราะว่าถ้าหนาข้างนอกจะไหม้ก่อนที่ข้างในจะสุกเทคนิคการปั้นของป้าป้อมเนื่องจากข้าวเหนียวมากใช่ไหมคะป้าป้อมจะแตะด้วยน้ำมันงาหรือน้ำมันพืชก็ได้ค่ะเพื่อไม่ให้เขาติดมือถ้าใครคิดว่าในชามนี้กลิ่นน้ำมันงาเยอะแล้วก็ใช้แตะแค่น้ำมันพืชแต่ป้าป้อมว่าน้ำมันงาหอมนะเอามาถูมือก่อนค่ะอ
ค่ะปลาปั๊มปั้นเป็นชิ้นที่ไม่ใหญ่มากแล้วก็ไม่หนามากประมาณนี้ค่ะง่ายๆแค่นี้เองเราก็วางลงไปบนขนมปังป่นจากนั้นเราก็คลุกเกล็ดขนมปังให้ทั่วนะคะกดนิดหน่อยให้เกล็ดขนมปังติดกับเนื้อกุ้งค่ะก่อนจะทอดนะคะป้าป้อมแนะนำให้เช็คน้ำมันอีกทีหนึ่งร้อนดีเลยการร้อนก็คือขนมปังเด้งขึ้นมานะคะเราทอดเลยค่ะพอเหลืองแล้วเราเอาขึ้นมาเสด็จน้ำมันค่ะเห็นไหมคะเป็นเหลืองทองน่ารับประทานจริงๆด้วยความที่เราปั้นไว้ชิ้นไม่หนาเกินไปเนี่ยมันทำให้สุกง่ายไม่ต้องห่วงค่ะส่วนมันหมูข้างในนะคะมันเป็นชิ้นที่เล็กมากค่ะโอกาสดิบน้อยมากนะคะนี่ค่ะเหลืองทองประมาณนี้สวยงามน่ารับประทานมากเลยค่ะเรียบร้อยแล้วป้าป้อมว่าเรามาจัดจานรับประทานกันเลยค่ะทอดมันกุ้งเนี่ยนะคะป้าป้อมแนะนำให้รับประทานตอนที่ยังร้อนหรืออุ่นๆอยู่เพราะเขาจะกรอบหอมนะคะตอนนี้ก็เสร็จแล้วทอดมันกุ้งของเราทำเองได้ง่ายๆที่บ้านน้ำจิ้มที่เด็กๆชอบที่สุดก็คือน้ำจิ้มบ๊วยหรือบ๊วยเจี๋ยผู้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยอยากจะให้เผ็ดขึ้นมาก็ใช้น้ำจิ้มไก่ส่วนง่ายที่สุดเลยนะคะเปิดขวดออกมาใช้เลยก็ได้แก่ซอสพริกนี่แหละค่ะเดี๋ยวนี้นะคะซอสพริกเนี่ยก็มีขวดเล็กไม่ใช่แต่ซอสพริกเครื่องปรุงต่างๆเนี่ยก็จะมีขวดเล็กออกมาขายแล้วป้าป้อมแนะนำเราอยู่กันแค่คน2คนใช่ไหมคะถ้าซอสขวดใหญ่อะกว่าจะหมดเนี่ยป้าป้อมว่าโอกาสเสื่อมของซอสมันมีนั่นคือซอสจะเค็มขึ้นและสีเข้มขึ้นไม่น่าใช้ค่ะวิธีเก็บอีกอย่างหนึ่งก็คือซอสที่เปิดแล้วให้เก็บในตู้เย็นแต่ก็เหตุผลเดิมละค่ะถ้าเป็นซอสขวดใหญ่มันก็จะเปลืองพื้นที่ในตู้เย็นเราใช่ไหมคะขวดเล็กๆนี่แหละค่ะเหมาะสำหรับคอนโดที่สุดแล้วน้ำจิ้มก็เลือกเอาที่ชอบบ๊วยเจี๋ยน้ำจิ้มไก่หรือซอสพริกเป็นอาหารที่ทุกคนในครอบครัวชอบและรับประทานได้ป้าป้อมรับรองค่ะเก็บครัวเสร็จแล้วก็มากดกระดิ่งกด Subscribe ไว้นะคะเพราะว่าครัวชั้นสูงยังมีอีกหลายเมนูจะได้ไม่พลาดกันค่ะ